พื่อนรักคนนี้รักเพื่อนไปแล้วจะเป็นอะไรบ้างไหมหากเพื่อนรักคนนี้หลงรักเธอไปหมดใจหมดจำอย่างไรเป็นคำถามที่ยังค้างติดอยู่ในใจแสนนานหากวันนี้ฉันนั้นบอกรักเธอไปจะเสียเพื่อนรักหรือเปล่าเธอโกรธแค่ไหมจะเกลียดแค่ไหมหากฉันได้พูดความในใจออกไปเธอนั้นรับได้หรือเปล่าหากรู้ว่าฉัน miss you all the time เข้าใจว่าเพื่อนรักนั้นมีระยะต้องเว้นเข้าใจว่าเพื่อนกันนั้นคือสิ่งที่เราเป็นจึงทำให้ฉันไม่กล้าแสดงความรู้สึกที่มีให้เธอเห็นเลยที่ในสภาวะสุญญากาศว่าควรไม่ต่อหรือว่าถอยดีกว่ากลายเป็นคนครึ่งครึ่งกลางกลางที่ยังมีแต่คำถามว่าหากเพื่อนรักคนนี้รักเพื่อนไม่แล้วจะเป็นอะไรบ้างไหมหากเพื่อนยังไรเป็นคำถามที่ยังค้างติดอยู่ในใจแสนนานหากวันนี้ฉันนั้นบอกรักจะไปจะเสียเพื่อนรักหรือเปล่าขอเสียงให้ผมตรงนี้ได้ไหมครับผมเพราะฉันนั้นไม่อยากจะเสียเธอไปยังอยากรักษาความสัมพันธ์เอาไว้กลัวเธอรู้แล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ถ้าไม่บอกแล้วเธอได้พบกับใครสักคนในฝันสุดท้ายละคนที่เสียใจนั้นจะต้องกลายเป็นฉันเพราะเธอสำคัญหากกลายเป็นแบบนั้นฉันคงไม่ให้อภัยด้วยเลยที่ในสภาวะสุญญากาศว่าควรไม่ต่อหรือว่าถอยดีกว่ากลายเป็นคนครึ่งครึ่งกลางกลางที่ยังมีแต่คำถามว่าหากเพื่อนรักคนนี้รักเพื่อนไม่แล้วจะเป็นอะไรบ้างไหมหากเพื่อนรักคนนี้หลงรักเธอไปหมดใจก็ทำยังไงเป็นคำถามที่ยังค้างติดอยู่ในใจแสนนานวันนี้ฉันนั้นบอกรักจะไปจะเสียเพื่อนรักหรือเปล่าจะเสียเพื่อนรักหรือเปล่าสวัสดีทุกคนนะครับผมคินนะครับผมขอยังไหวกันอยู่ใช่ไหมครับข้างหลังครับผมลัคนายังไหวใช่ไหมครับผมขออนุญาตเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับผมอะไรแล้วขอกระดาษจริงๆนะทุกคนวันนี้แบบว่าคือวันนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าพี่โปรดิวเซอร์ของผมนะครับผมเขามาเชียร์ถึงขอบเวทีเลยนะครับขอเสียงให้พี่เป็นโน้ตหนึ่งทีได้ไหมครับผมเนี่ยถ้าไม่มีพี่เป็นโน้ตก็ไม่มีเพลงเมื่อกี้ที่ร้องไปเลยครับแอบรักเพื่อนรักแล้วก็อยากมีเธอใกล้ๆครับแต่ว่าผมมีแพลน B นะพี่เป็นโน้ตถ้าผมไม่เป็นนักร้องแล้วผมจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะพี่ผู้เล่นนะครับพี่อย่าเป็นนักร้องอยู่นะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่ทางแพรวชาริตี้นะครับได้จัดงานอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็
ธีมของปีนี้นะครับก็ Love in the Air อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองครับครบ45ปีของทางนิตยสารแพรวด้วยนะครับก็อยากจะอวยพรนะครับผมนิตยสารแพรวนะครับให้เป็นให้จัดอีเวนต์แบบนี้ดีๆนะครับที่ดีๆแบบนี้บ่อยๆนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ทำให้คินได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับผมขอเสียงให้ผม1ทีได้ไหมครับเรายังมีกันอีกหลายเพลงที่เราต้องไปต่อนะครับทุกคนสำหรับเพลงต่อไปที่คินจะร้องก็เรียกว่าเล่าถึงเรียกว่าเวลาเราเล่นเกมอะไรเงี้ยครับแล้วแบบเราโกงเงี้ยมันไม่ได้เข้าใจไหมมันแบบมีกฎกติกาที่เราแบบทำผิดไม่ได้เข้าใจไหมทุกคนก็เพลงต่อไปมีชื่อว่าผิดกติกานะครับผมใครร้องได้ช่วยกันร้องได้ครับผมอย่าไปแอบชอบคนที่มีแฟนแล้วนะครับมันผิดกติกานะทุกคนแต่ว่าถ้าแอบชอบศิลปินอย่างเงี้ยโอเคจะมีใครใครมาชอบเธออย่างนั้นมันคงแน่นอนว่าฉันคงไม่ยอมก็คงต้องห่วงอย่างที่เขาห่วงคุยกันแฟร์คงต้องยอมแพ้ตามกติกาไม่มีข้อแม้แต่ถ้าเขาและเธอจบกันเมื่อไรช่วยบอกกันให้ฉันได้รู้ได้ไหมในเมื่อเขามาก่อนและจะรักเขาก่อน No matter what I feelเธอมีแฟนแล้วอีกเดียวมีไหมครับผมจำได้แค่ถอยก่อน No matter what I feel ทุกคนช่วยหน่อยครับผมอยากบอกว่าใจเราเป็นของเธอติดที่เธอดันเป็นของเขาคิดในใจแค่เปล่าว่าเพราะเธอไม่ใช่ของเราเรื่องที่เรานั้นต้องเข้าใจต่อให้ใจเราเป็นของเธอก็รักของเขาซ้อมเอาไว้ต้องทนเอาคิดตั้งใจเข้าใจว่าชอบแค่ไหนก็คงต้องเก็บเอาไว้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับผมจะบอกว่าอากาศร้อนเหมือนกันนะครับอะไรนะครับถอดเสื้อโอ้โหใช่ทางนี้บอกว่าอย่าฮะยังไหวกันอยู่ใช่ไหมครับข้างหลังครับทำไมข้างหลังแผ่วมากขอยังไหวใช่ไหมครับข้างหลังข้างหน้าเขาดังมากเลยนะทุกคนข้างหลังอย่ายอมข้างหลังขอเสียงหนึ่งทีเพลงต่อไปคิดว่าเพลงเป็นเพลงอะไรครับผม
อะไรนะครับเพลงไทยคิดว่าเพลงต่อไปนี่จะมีท่าเต้นไหมครับผมแล้วทุกคนเต้นได้หรือยังสัญญากันก่อนได้ไหมว่าจะเต้นแล้วแท็กมาด้วยก็โอเคครับขออนุญาตแนะนำตัวอีกรอบนึงครับสำหรับใครที่เดินไปเดินมาแล้วยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อว่าคินนะครับผมก็มีเพลงที่เพิ่งปล่อยไป2เพลงนะครับชื่อว่าแอบรักเพื่อนรักกับอยากมีเธอใกล้ๆนะครับผมแล้วก็อยากมีเธอใกล้ๆก็มีชาเลนจ์นะครับผมสามารถเต้นใน TikTok ได้นะครับผม IG นะครับผมชื่อว่า KINN_TS นะครับแล้วก็กำลังโสดอยู่นะครับจีบได้ครับผมพูดเล่นนะหยอกนะก็สำหรับเพลงต่อไปนะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยกันร้องเพราะว่าเป็นเพลงสุดท้ายของผมแล้วนะครับผมเพลงนี้ชื่อว่าอยากมีเธอใกล้ๆครับวันนี้ใครกลับบ้านก็ขับรถกันช้าๆนะครับผมเพราะฉันชอบขับรถช้าๆจะได้มีเธอนั่งข้างๆตรงนี้นานๆมีกันระหว่างทางค่อยไปกันแบบช้าๆไม่ว่าเส้นทางตรงข้างหน้านั้นจะไกลเท่าไหร่พอตรงนี้คือจุดหมายมีเธอใกล้ๆปกติเป็นคนใจร้อนจะไปที่ไหนต้องเหยียบเกินร้อยจุดหมายที่ไรฉันพร้อมจะไปไม่มีคอย Oh no ปกติเป็นคนไม่ยอมจะทำอะไรตัวฉันต้องมาก่อนแม้ว่าใครจะห้ามยังไงก็ไม่ฟัง I'm sorry แต่ตั้งแต่ได้พบกับเธอทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฉันชอบขับรถช้าๆจะได้มีเธอนั่งข้างๆตรงนี้นานมีกันระหว่างทางค่อยไปกันแบบช้าๆไม่ว่าเส้นทางตรงข้างหน้านั้นจะไกลเท่าไหร่เพราะตรงนี้คือจุดหมายมีเธอใกล้เพราะตรงนี้คือจุดหมายมีเธอใกล้แค่ได้มีเธอตรงนี้เจ็บเผชิญอะไรสิ่งใดไม่ไหววันแค่มีเราจับมืออยู่เคียงข้างกันเท่านั้นจะกี่เดือนจะกี่ปีไม่ว่านานแค่ไหนขอสัญญาจะมีเธอเรื่อยไปโปรดเธอมั่นใจฉันเธอไม่ทำให้ผิดหวัง No worries แต่ตั้งแต่ได้พบกับเธอทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปว่าไงเพราะฉันชอบขับรถช้าๆจะได้มีเธอนั่งข้างๆตรงนี้นานๆมีกันระหว่างทางค่อยไปกันแบบช้าๆไม่ว่าเส้นทางตรงข้างหน้านั้นจะไกลเท่าไหร่เพราะตรงนี้คือจุดหมายมีเธอใกล้ๆแค่ได้มีเธอตรงนี้จะเชื่อเพียงแค่ไม่ต้องแรงไปไหนแค่ได้คุยแค่ได้แชทแค่แบบนี้ใกล้พอตรงนี้คือจุดหมายมีเธอใกล้เพราะตรงนี้คือจุดหมายมีเธอใกล้ครับผมก็สำหรับเพลงที่มึงจบไปเมื่อกี้นะครับชื่อว่าอยากมีเธอใกล้ๆนะครับก็ไปตามฟังกันได้นะครับทุกคนก็จริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาเชียร์แล้วก็มากรี๊ดกันนะครับผมแต่ทุกคนยังมีแรงอยู่ใช่ไหมยังไม่แผ่วเนาะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะได้มาแดนซ์กับเรียกว่าโหเป็น4สาวแล้วกันนะครับผม4สาวที่น่ารักของค่ายไวฟ็อกนะครับผมถ้าโหอะไรเอนเนอร์จีมันเริ่มดรอปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวน้องไม่ยอมออกมานะทุกคน
ขอเสียงให้กับลาล่าหนึ่งทีอย่างเบาอยู่ผมว่ามันได้กว่านี้ขอเสียงลาล่าหนึ่งทีครับขอบคุณทุกคนครับก็
็ก่อนอื่นเลยนะคะพวกเราอยากจะขอแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะคะ45ปีของนิตยสารแพลวนะคะบอกเลยว่าเราดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้นะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ได้มีโอกาสที่ได้มาร่วมงานเหมือนกันก็อยากจะขอให้นิตยสารแพลวนะคะอยู่กับคนไทยเป็นนานๆค่ะค่ะเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะก็เป็นเพลงชื่อว่า Ella to the Top นะคะเป็นเพลงของพวกเรา Ella เองนะคะในขอเสียงคนที่ชอบเพลงนี้หน่อยได้ไหมคะว้าวโอเคเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะไปเพลงต่อไปแล้วค่ะซึ่งเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่ของเราเปิด EP 2เลยไม่ใช่เธอ Position Let's go ไปไกลค่ะThank you.
Are you guys ready to cry? Let's go! สุดหล่อของเราด้วยครับน้องคินธนชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแขกรับเชิญน้องคินครับโอ้โหเป็นโชว์ที่ดีมากทั้ง2ศิลปินเลยยอดเยี่ยมมากสนุกมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับต้อนรับด้วยนะฮะเข้าสู่กิจกรรมวันนี้เนาะกับแพลชาริตี้2024 Love in the Air นะครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันนี้ครับให้น้องคินต่อครับน้องคินก่อนเลยน้องคินก่อนเลยจริงๆดีใจครับผมที่เรียกว่าได้มาร่วมสนุกในกิจกรรมที่สนุกแบบนี้ครับผมแล้วก็เป็นเรียกว่าครบรอบด้วย45ปีของทางนิตยสารแพลวครับรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนิตยสารนี้ครับผมนิตยสารแพลวครับน้องคินถ้าพูดถึง Love in the Air นึกถึงอะไรครับ
ก็ความรักอยู่ในอากาศเลยครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถหยิบจับได้ตรงไหนก็ได้อยู่รอบตัวอยู่รอบตัวเราครับหยิบจับตรงไหนก็ได้ไหนลองหยิบจับตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะเจอไหมความรักโอเคโอเคน้องๆนะครับอาราธนานะครับสี่สาวบ้างค่ะวันนี้มาร่วมงานแพลวชาริตี้รู้สึกไงบ้างคะสวยไหมคะสวยไหมขอบคุณครับอ๋อไม่ใช่ขอโทษครับต่อเลยครับก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยค่ะเพราะว่าก็เป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยแล้วก็พวกเราก็รู้สึกแฮปปี้ที่ได้มีส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของในงานนี้ค่ะใช่ค่ะเราก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกๆคนวันนี้ด้วยค่ะเย้ใช่ค่ะก็งานแพลวชาริตี้เป็นงานการกุศลเนาะพวกเราก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญวันนี้นะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาทำบุญร่วมกับเราด้วยค่ะนี่คือแฟนๆกองเชียร์ซัพพอร์ตดีมากอ่ะอยากเชิญขึ้นมาคุยข้างบนด้วยเลยอ่ะน่ารักมากนะครับใช่ค่ะที่จริงดีใจมากๆเลยเพราะอิมก็โตขึ้นมากับแพรนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับแพรนานๆแล้วก็อยากให้แพรอยู่กับคนไทยนานๆค่ะเราต้องมีแฮชแท็กเพิ่มแล้วนะครับนอกจากแพรวชาริตี้2024ต้องมีแฮชแท็กโตมากับแพรวปีนี้แพรวครบรอบ45ปีด้วยเราก็ต้องมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แพรวกันนะคะแล้วก็วันนี้แพรวชาริตี้2024 Love in the Air นิยาม Love in the Air ของน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะอ่ะเมื่อสักครู่น้องคินตอบไปแล้วแล้วก็อาราล่าก็แล้วเป็นตัวแทนก็ได้ครับสักหนึ่งคนเนาะก็สำหรับพวกเราอาราล่า Love in the Air หมายถึงความอบอุ่นค่ะแล้วก็ความพลังบวกที่ทุกคนให้แล้วก็แบบแชร์ด้วยกันค่ะถูกต้องค่ะมินนี่เมจิอยู่เป็นพลังบวกไงโอเคอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆฝากผลงานกันดีกว่าเนาะนะครับมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างครับเริ่มจากใครก่อนดีพี่กินก่อนครับผมก็เร็วขออนุญาตฝากเพลงครับผมก็แอบรักเพื่อนรักนะครับผมแล้วก็อยากมีเธอใกล้ๆครับก็สามารถรับชม MV นะครับได้ที่ YouTube Official Y Music นะครับแล้วก็ฟังที่ Streaming Platform ทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเรามีนัดกันนะครับผมทางช่องวัน31นะครับเวลา 4:15 นนะครับผมก็เป็น CV เรื่องแรกของผมนะครับชื่อว่าชื่อว่าเดินพลาง The Hidden Moon ครับผมครับผมเขนจะได้เจอกับคุณมาศแล้วใช่มั้ยพรุ่งนี้ต้องรอติดตามนะครับผมก็จะเป็นทุกคนก็ได้เจอเขนกันแล้วครับพรุ่งนี้แน่นอนพวกนี้อย่าลืมติดตามด้วยเนาะโอเคครับแล้วก็อาราล่าครับเชิญเลยครับก็พวกเราก็เพิ่งมีเพลงปล่อยใหม่นะคะที่พวกเราเพิ่งเปอร์ฟอร์มไปเมื่อกี้นี้นะคะก็เพลงไม่ใช่เธอ position นะคะก็อยากให้ทุกคนไปติดตามเพลงนี้ได้บน YouTube นะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้จักพวกเรามากขึ้นเนาะก็ติดตามได้ที่ alala.voicepop ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะโอเคขอเสียงให้น้องๆ alala และน้องคินค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเชิญพักผ่อนด้านล่าง